อาจารย์แก้วสันบอกว่ามีการตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้าแต่ว่าความจริงเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะก็มีการเปิดนะฮะเปิดศาลสำหรับองค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาไต่สวนคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาตินะครับซึ่งมีนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และพวกในขณะนั้นนะครับก็เป็นจำเลยนะฮะคนหนึ่งที่ไปให้ปากคำในฐานะพยานนะฮะก็คืออาจารย์แก้วสันอติโพธินะครับซึ่งเป็นอดีตคอทสคอทสก็คือคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะฮะซึ่งอาจารย์แก้วสันเนี่ยบอกอย่างนี้อาจารย์แก้วสันได้พูดถึงเรื่องของการสร้างระบบนะครับให้มีการเรียกเก็บเงินทำโครงการบ้านเอื้ออาทรของการแก่แห่งชาติอาจารย์แก้วสันบอกว่าจากการติดตามกระแสเงินและเส้นทางการเงินพบว่ามีการตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้าครับแต่ความจริงบริษัทที่ว่าเป็นเพียงร้านขายก๋วยเตี๋ยวฮะให้รับเงินจากการทุจริตเพื่อจะนำไปฟอกต่อหลังจากนั้นจึงโอนเงินกลับเข้าไปยังกิจการของจำเลยบางคนเป็นเงินค่าข้าวนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็มีจำเลยบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินแต่บางคนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 100% นะครับนี่ก็คือในมุมของอาจารย์แก้วสันอธิโพธิฮะนึกภาพออกเลยอาจารย์แก้วสันไปให้ปากคำในฐานะพยานเนี่ยเปิดบริษัทบางหน้าแต่ว่าเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะโอ้โหถึงช่วงนั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าหลายคนคงอยากเห็นหน้าอาจารย์แก้วสันตอนที่พูดถึงร้านขายก๋วยเตี๋ยวบางหน้านะฮะต้องฟังเสียงจริงๆใช่ไหมว่าอาจารย์จะว่ายังไงเรื่องนี้นะคะ